หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจุดจอดรับส่งนักเรียนบริเวณหน้าถนนเบญจมราชูทิศค่ะวันนี้เวลา 13:30 นาทีในวรวิทย์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีมันจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียนศรียานุสรณ์และพันตำรวจโทเชษฐากีชวันรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและนายชัดชัยชัยทาขนส่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกันพิจารณาจุดจอดรับส่งนักเรียนณบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจุดจอดรถรับส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนวันนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีคณะครูจากโรงเรียนศรียานุสรณ์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่หยุดหรือจอดรถรับส่งนักเรียนตลอดจนพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนแจ้งให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียนเพื่อมิให้กีดขวางการจราจรบนท้องถนนและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเร่งรีบซึ่งผู้บริหารโรงเรียนทั้ง2แห่งรับทราบพร้อมพิจารณาเพื่อช่วยเหลือด้านการจราจรและยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการประสานงานเบื้องต้นทางสถานีตำรวจได้ขอความร่วมมือกับเทศบาลให้ดำเนินการติดป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลและถนนทาสีแดงห้ามจอดรถดูแลการจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาทและถนนไม่ให้กีดขวางทางเท้าของผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้ผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนติดสติ๊กเกอร์รถรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องในส่วนการจัดการจัดระเบียบจอดรถคาดว่าการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าโรงเรียนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดปัญหาการจราจรต่อไปค่ะ